ครับผมร้อยตำรวจโทพลทหารบัวงามเมื่อก่อนห้องที่เดิมจะเป็นแบบนี้มันเล็กนิดเดียวก็เลยปรับปรุงใหม่ให้ประชาชนได้อยู่ด้วยแล้วน้องๆมีความรู้ความหวังใจดีนะก็มาเราสภาพเนี่ยเชื่อมที่มันแนะนำไม่ยากนะเราว่าดีกว่าใจเขาให้เป็นความเข้าใจเขาก็เชื่อมไปทำความเข้าใจคุยกับเขาแล้วเชื่อมเต้นแล้วทำว่าให้พวกเจ้าของร้านเดี๋ยวเราขอถ่ายแล้วก็เชื่อมเราพื้นที่ทุกตัวมีกี่ตารางนิ้วอ่ะมีกี่ตารางกิโลเมตรแล้วเราไล่ไปเรื่อยนะเดือนนึงสักห้าหลังแล้วก็ต้องสังเกตเป็นอะไรเป็นนะน้องรู้เรื่องใช่ไหมรู้ครับรู้ไม่แล้วไม่ถึงเราครับขออนุญาตมองกล้องครับเรียนตำรวจโทสุรเชษฐ์หลักฐานผู้ช่วยผู้การตำรวจแห่งชาติของตำรวจตีอัศศิษย์จิตจาหารนะครับผู้การตำรวจสุขจังหวัดตากลุ่มเงินชลบุรีครับท่านที่สามครับนะครับในวันชัยท่านหมดเป็นนะครับอยู่ต่อตัวบ้านนะครับอยู่ต่อตัวหลักฐานครับหน้านะครับกำลังฝักใสครับท่านที่แปดนะครับนายพิเชษฐ์หรือพี่บอยนะครับพี่บอยผู้การธุรกิจของเรานะครับท่านที่สิบเอ็ดนะครับสมาร์ทเฟซบุ๊กโซน 4.0 นะครับนะซึ่งเป็นโครงการเรียกว่าเป็นโครงการป้องกันเชิงรุกนะครับเป็นโครงการเชิงรุกของท่านผบ.ตร.นะครับนะของสำนักงานตำรวจชาตินะครับนะซึ่งวันนี้ผมพร้อมคณะนะครับนะก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมวันนี้ก็ต้องกลับเรียนว่าก็เป็นการประเมินนะครับนะเราได้ดำเนินการโครงการเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มโครงการครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีครับก็ขออนุญาตเบื้องต้นขออนุญาตหลักที่สำคัญดังนี้1ยุคดิจิตอล3เครื่องเรือลำบากการทำงานร่วมถนนท่าเรือคนเจริญที่ตะวันออกถนนสุขุมวิทและที่ตะวันตกฝั่งตะวันออกมาที่หมดแล้วหมดกับดีหรือแล้วไม่ดีถึงทุกวันยังไงบ้างแล้วไอ้เด็กเพื่อนจะใส่ตัวไหนได้ดีแล้วดีสิดีแล้วดีแล้วตังหมดเลยแม่ป้าแล้วก็กลับบ้านเลยทั้งหมดแล้วถามน้องเลยเนี่ยเด็กของป้าพ่ออร่อยด้วยครับวันนี้ก็จากการที่ท่านผบ.ตร.มอบหมายผมลงมาติดตามนะครับการดำเนินการตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 นะครับนะวันนี้ก็ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับนะในพื้นที่เซฟตี้โซนของสภ.เมืองชลบุรีนะครับนะก็วันนี้ก็มีทั้งท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2ก็อยู่กับผมที่นี่ด้วยนะครับนะผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็อยู่นะฮะนะเพราะนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของสภ.เมืองชลบุรีนะครับนะวันนี้การประเมินเนี่ยถือว่าทำได้อย่างดีมากนะครับต้องชมเชยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการห้องCCOC นะครับหรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับนะวันนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับรู้โครงการนี้แล้วเข้าใจด้วยนะครับนะมีความเข้าใจในโครงการนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อประชาชนมีความเข้าใจในโครงการนี้มันก็จะสอดรับกับประชาชนก็จะคือตำรวจคนแรกนะครับนะของพื้นที่ประชาชนก็จะมีความหวงแหนในพื้นที่ของเขานะครับแล้วก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับสำหรับโครงการนี้นะฮะเพราะนั้นเรื่องโครงการนี้เนี่ยในปีหน้านะครับนะท่านผบ.ตร.เนี่ยได้วางแนวรากฐานไปแล้วว่าในปีหน้าจะขยายลงไปถึง1โรงพัก1สมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับนะเพราะนั้นโครงการนี้ทั้งผู้จัดการนะครับผู้ว่าการโดยเพราะพุ่มกับเนี่ยเป็นจุดสำคัญเป็นจุดแตกหักที่จะต้องขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยแท้จริงนะครับครับในส่วนของโครงการนี้ก็อันดับแรกก็ต้องชมเชยพุ่มกับนะครับแล้วก็ผมก็ได้ให้ข้อแนะนำพุ่มกับไปเพิ่มเติมนะครับก็คือการเชื่อมกล้องวงจรปิดทั้งหมดของบ้านเรือนประชาชนซึ่งมีอยู่ 3,000 หลังนะฮะวันนี้เราก็ต้องทยอยเชื่อมไปเพื่อจะเอาภาพของกล้องวงจรปิดที่หันมุมกล้องออกไปหน้าบ้านนะครับนะเข้าไปอยู่ในวอลลุ่มของสถานีตำรวจนะเวลาคนร้ายเข้าบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะเห็นจากมือถือของตนเองนะแล้วผู้กับนะหรือว่าบอรูมสถานีตำรวจก็จะเห็นที่สถานีตำรวจควบคู่กันไปนะฮะ